ย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นชื่อของเขาถูกสื่อหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์มากมายหยิบขึ้นมาเล่นงานกับเหตุการณ์ในใบแดงนัดนั้นพาดหัวข่าวมากมายเป็นถ้อยคำเกลียดชังที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนถึงแบ็คแฮมทำให้เทพบุตรเท้าช่างทองเปลี่ยนสถานะจากดาวเด่นแห่งทีมชาติกลายมาเป็นศัตรูของคนทั้งประเทศในทันทีและที่สำคัญคือใบหน้าของเขามันไปไกลกว่าอายุ17ปีทำให้เขาถูกโลกออนไลน์ตั้งข้อสงสัยว่านี่ใช่เด็กอายุ17ปีจริงๆหรอโกงอายุมาหรือเปล่าเขากลายเป็นที่ล้อเลียนในโลกออนไลน์และที่สำคัญที่สุดคือชีวิตการหาแข่งของเขาต้องพังทลายลงเพราะเรื่องแบบนี้อย่างน้อยตัวโจเซฟก็เชื่อแบบนั้นทำให้แต่เดิมการเป็นคนผิวสีจัสตินก็มักจะถูกปฏิบัติแย่ๆใส่อยู่แล้วยิ่งมีข่าวลือว่าเขาเป็นเกย์อีกก็แทบจะไม่มีใครปฏิบัติกับเขาแบบดีๆอีกเลยแกอยากอัดตูดฉันละสิคำนี้เป็นคำที่จัสตินได้ยินอยู่ทุกวี่ทุกวันซึ่งนั่นแหละครับคือหัวข้อของเราในวันนี้กับเรื่องราวที่ว่านักฟุตบอลที่ชีวิตพังเพราะเป็นข่าว Now you're listening to Foot of Views มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์ฟุตบอลที่คนไม่ดูบอลก็เข้าใจได้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์เรื่องฟุตบอลที่คนไม่อินเรื่องบอลดูแล้วก็สนุกได้อยู่กับผมเบสนฤเบศยาวและผมป๋อภิภูมิกาญจนวัฒน์รับหน้าที่2ผู้บรรยายหลังจากตอนแรกเราพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวคำสาปสายมูสุดลึกลับในโลกฟุตบอลแล้วเนี่ยตอนต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับกับเรื่องราวของข่าวหรือที่ต่างชาติเขาเรียกกันว่าแท็บลอยด์แน่นอนครับนักฟุตบอลในยุคปัจจุบันไม่ใช่แค่นักกีฬาต่อไปแล้วพวกเขากลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้มีอิทธิพลยิ่งเล่นอยู่ในทีมใหญ่ยิ่งเก่งกาจมากเพียงไหนชื่อเสียงก็จะยิ่งพุ่งตามขึ้นไปเรื่อยๆจนเปรียบเสมือนกับดาราท่านหนึ่งได้เลยทีเดียวดูอย่างคริสเตียโนโรนัลโดและลีโอเนลเมสซี่ว่าพวกเขาดังมากจนถึงขนาดคนนอกวงการยังรู้จักซึ่งไอการมีชื่อเสียงของนักฟุตบอลเนี่ยมันนำพามาซึ่งเงินทองมากมายก็จริงแต่มันก็แลกมาด้วยความเป็นส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะกับที่พวกนักข่าวเนี่ยจ้องจะขุดทุกประเด็นของยอดแข้งดังมาทำข่าวกันไม่เว้นแต่ละวันเลยซึ่งบางเรื่องเนี่ยก็นั่งเทียนเขียนข่าวขึ้นมาเองเพื่อเอายอดบางเรื่องมันก็จริงแหละแต่ก็ไม่ได้น่านำเสนออะไรขนาดนั้นนะถูกไหมหรือบางเรื่องเนี่ยมันหนักข้อไปจนถึงขั้นแบบทำลายชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยนะซึ่งนั่นแหละครับคือหัวข้อของเราในวันนี้กับเรื่องราวที่ว่านักฟุตบอลที่ชีวิตพังเพราะเป็นข่าวและเรื่องแรกที่เราจะพาทุกคนไปพบกันก็คือ10สิงโตหนุ่มและ1เด็กโง่เรื่องราวที่สื่ออังกฤษทำให้เดวิดแบ็คแฮมกลายเป็นศัตรูของคนทั้งประเทศเรื่องนี้คงต้องท้าความไปในยุคปี1996ถึง1997แล้วล่ะครับที่ประเทศอังกฤษเนี่ยตอนนั้นได้มีนักเตะคนหนึ่งกำลังโด่งดังขึ้นมาครับชื่อของเขาคือเดวิดแบ็คแฮมแข้งหน้าหล่อฝีเท้าช่างทองที่ในตอนนั้นอายุเพิ่ง20ต้นๆเท่านั้นแต่ก็โด่งดังมากๆแล้วจากการที่ใส่เสื้อเบอร์7ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นเบอร์ระดับตำนานของทีมนั้นเลยนะครับแล้วไม่พอครับผมเขายังโด่งดังจากเรื่องนอกสนามอีกเพราะว่าเขาก้าวข้ามแบบความเป็นนักฟุตบอลธรรมดาธรรมดาไปเลยเพราะว่ามาคบกับนักร้องซุปตาร์ในยุคนั้นอย่างวิกตอเรียอดัมส์จากวง Spice Girls ครับซึ่งวง Spice Girls เนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ไปทั่วโลกเลยนะครับในช่วงนั้นซึ่งนั่นก็ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ชื่อเสียงให้กับเบ็คแฮมโด่งดังมากยิ่งขึ้นอีกจนอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นี่แหละเขาคือคนแรกๆเลยล่ะมั้งที่กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ในวงการฟุตบอลแต่อีกในหนึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเบ็คแฮมเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่เก่งนะลูกเปิดเท้าช่างทองฟรีคิกอันแสนแม่นยำหรือการสร้างชื่อให้ตัวเองด้วยการยิงครึ่งสนามใส่วิมเบิลดันนั่นก็ทำให้เขาถูกเรียกติดธงทีมชาติอังกฤษที่เขาสังกัดอยู่ได้ไม่ยากทุกองค์ประกอบที่กล่าวมาในข้างต้นเนี่ยทำให้เบ็คแฮมกลายเป็นที่สนใจของสื่อเขาอยู่ในสปอตไลท์ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรไปที่ไหนขยับตัวยังไงทำทรงผมแบบไหนแต่งตัวยังไงไปกินข้าวกับใครทุกคนก็พร้อมจะเอาข่าวของเขามาเขียนแล้วล่ะครับปาปาราซี่ก็จ้องจะถ่ายรูปเขาเสมอและนั่นคือสิ่งที่เขาต้องแลกมากับการกลายเป็นดาราคนแรกในโลกฟุตบอลแต่มันก็ไม่เคยฉุดให้เขาเสียสูญจากการเล่นฟุตบอลเลยนะครับเขายังโฟกัสอยู่ยังมีสมาธิแล้วก็
เป็นตัวหลักของสโมสรและทีมชาติจนพาทีมเข้าไปสู่ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในฝรั่งเศสในปี1998หรือที่เราเรียกกันว่าฟรองซ์98จุดติดหูนั่นแหละครับซึ่งที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายอันยาวนานของเดวิดแบ็คแฮมเลยเรื่องของเรื่องก็คือก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยแบ็คแฮมได้ขออนุญาตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษในเวลานั้นอย่างเกลนฮอตเดลเขาจะออกไปแบบขอลาไปเจอแฟนสาวของเขาที่กำลังทัวร์คอนเสิร์ตอยู่กับวง Spice Girl ในสหรัฐอเมริกานั่นแหละครับซึ่งตรงนั้นแหละคือจุดแตกหักแรกของเขากับผู้จัดการทีมซึ่งภาพหลุดที่แบ็คแฮมไปเที่ยวกับแฟนสาวนั้นก็ดึงถูกสื่อเอามาตีพิมพ์เหมือนเช่นเคยโดยเฉพาะแฟชั่นกางเกงผ้าถุงที่กลายเป็น Talk of the Town ในเวลานั้นซึ่งมันก็คงจะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอีกเพราะปกติเขาแต่งตัวยังไงก็กลายเป็นกระแสอยู่แล้วนะแต่ที่คราวนี้มันมีหลากหลายเกิดขึ้นเพราะว่าผู้จัดการทีมอย่างเกรนฮอตเดนกลับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันเป็นปัญหาหลักของเขาเลยนะและผมคิดว่าเขาไม่ได้มีสมาธิอยู่กับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนี้เขาไม่ได้จดจ่ออยู่กับฟุตบอลเลยเมื่อคำแบบนี้หลุดออกมาจากปากของผู้จัดการทีมใครก็รู้แหละครับว่าพวกเขามีปัญหากันแล้วแน่นอนและแบ็คแฮมก็ถูกดรอปเป็นตัวสำรองในทันทีที่ทัวร์นาเมนต์เริ่มขึ้นแม้ว่าเขาจะเป็นตัวหลักที่พาทีมชาติผ่านรอบคัดเลือกมาได้ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วสุภาษิตที่ว่าทองแท้ไม่แพ้ไฟลนเขาถูกนำมาใช้กับเรื่องนี้ได้เพราะแบ็คแฮมก็กลับมาเป็นตัวหลักอีกครั้งในไม่กี่นัดต่อมาสถานการณ์มันบีบบังคับให้เกรนฮอตเดนต้องใช้ทุกตัวเลือกที่มีเพราะว่าทีมชาติอังกฤษตอนนั้นผลงานมันแย่จริงครับตอนที่ไม่มีแบ็คแฮมเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถมองข้ามเท้าช่างทอของเดวิดแบ็คแฮมได้สุดท้ายทีมชาติอังกฤษก็ทะลุผ่านรอบแบ่งกลุ่มเข้าไปสู่รอบตัดเชือกด้วยฝีเท้าของแบ็คแฮมนั่นแหละครับพอเข้ามาถึงรอบตัดเชือก16ทีมสุดท้ายแล้วทีมชาติอังกฤษต้องวนมาเจอกับทีมชาติอาร์เจนตินาที่เป็นหนึ่งในไม้เบื่อไม้เมากันมานานตั้งแต่ประวัติศาสตร์สงครามไปจนถึงเหตุการณ์หัตถ์เทวะประตูป้อนชัยของอาร์เจนตินาที่มาจากดิเอโก้มาราโดน่าตำนานของพวกเขาในยุคปีแบบประมาณ 60-70 นู่นน่ะซึ่งชาวอังกฤษเนี่ยชอกช้ำกับการที่โดนมาราโดน่าเอามือตะปบบอลเข้าประตูไปจนทำให้พวกเขาตกรอบฟุตบอลโลกนะครับทำให้แบบว่าพอการวนมาเจอกันคู่นี้เนี่ยมันจ้องย่อมเกิดจุดเดือดขึ้นแน่นอนแล้วพอเกมการแข่งขันเริ่มจริงๆเนี่ยมันก็ดำเนินไปอย่างสูสีครับผัดกันยิงผัดกันรับจนสกอร์เสมอกันอยู่ที่1-1และในระหว่างเกมนั่นเองที่เดวิดแบ็คแฮมได้ถูกดิเอโก้ซิเมโอเน่ดาวเตะของทีมชาติอาร์เจนตินากระแทกเข้าจากด้านหลังจนล้มลงไปเหตุการณ์มันก็คงไม่มีอะไรมากกว่านั้นถ้าแค่แบบว่าชนกันไปแล้วก็ฟาวตามปกติแต่ว่าซิเมโอเน่เนี่ยกลับไปเล่นเหลี่ยมครับผมเพราะเขาดูว่าแบ็คแฮมกำลังอารมณ์เสียอยู่คือเขาเข้าไปจงใจยั่วยุอะไรสักอย่างใส่แบ็คแฮมที่กำลังนอนคว่ำอยู่ก่อนที่แบ็คแฮมเนี่ยไม่รู้ว่าสติหลุดหรือว่าไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจอะไรก็ตามแต่เขายกขาขึ้นมาครับแตะไปที่หลังต้นขาของซิเมโอเน่เบาๆซึ่งมันเบามากจริงๆนะแต่ซิเมโอเน่เนี่ยก็กลับลงไปร่วงนอนอย่างเล่นใหญ่เลยทำเอากรรมการวิ่งเข้าไปจุดเกิดเหตุและแจกใบแดงไล่เดวิดแบ็คแฮมออกจากสนามไปในทันทีการโดนใบแดงในเกมฟุตบอลเนี่ยนั่นหมายถึงคุณโดนไล่ออกจากสนามไปครับทำให้ทีมชาติอังกฤษเนี่ยเหลืออยู่เพียง10คนและต้องต่อสู้กับอาร์เจนตินาด้วยเวลาที่เหลืออยู่ถึงจะประคองสกอร์ไปจนถึงหมดเวลาและต้องไปโดนจุดโทษกันได้แต่พวกเขาก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในการดวลฎีกานั้นทำให้ทีมชาติอังกฤษต้องจอดป้ายตั้งแต่รอบตัดเชือกรอบแรกส่วนทางกับความคาดหวังของคนทั้งประเทศที่ต่างยกให้พวกเขาเป็นทีมชุดโกลเด้นเจเนเรชั่นที่อาจจะไปถึงแชมป์ฟุตบอลโลกเลยก็เป็นได้แน่นอนครับเมื่อความพ่ายแพ้เกิดขึ้นสวนทางกับความคาดหวังอันมากล้นผู้คนก็ต้องย่อมหาเหยื่อมาสังเวยต่อความผิดพลาดในครั้งนี้แล้วใครล่ะครับที่สร้างความผิดบาปมากที่สุดในสนามเดวิดแบ็คแฮมนั่นเองชื่อของเขาถูกสื่อหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์มากมายหยิบขึ้นมาเล่นงานกับเหตุการณ์ในใบแดงนัดนั้นพาดหัวข่าวมากมายเป็นถ้อยคำเกลียดชังที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนถึงแบ็คแฮมโดยเฉพาะการพาดหัวข่าวของเดอะมิเรอร์สื่อชื่อดังในประเทศอังกฤษที่พาดหัวข่าวไว้ว่า10สิงโตหนุ่มผู้ห้าวหาญและ1เด็กโง่ซึ่ง10สิงโตหนุ่มเนี่ยก็หมายถึง10นักเตะทีมชาติอังกฤษที่สู้ได้อย่างห้าวหาญและ1เด็กโง่ก็คือเดวิดแบ็คแฮมที่ทำทุกอย่างพังพินาศไปด้วยอารมณ์แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับที่ไฟแห่งความเกลียดชังจะสุมใส่แบ็คแฮมแต่มันยังไม่พอครับเพราะว่าเกลนฮอตเดลผู้จัดการทีมชาติอังกฤษต
อนที่เขาถูกสัมภาษณ์ในเรื่องเกี่ยวกับว่าใบแดงนั้นมันส่งผลเสียต่อเกมมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเขาก็ตอบอย่างไม่ลังเลเลยครับว่ามันมีส่วนเป็นอย่างมากมันเป็นยาขมที่เราต้องกลืนลงไปแน่นอนผมไม่ปฏิเสธเลยว่ามันใบแดงนั้นครับมีส่วนเป็นอย่างมากจริงๆซึ่งคำพูดนั้นของเกรทฮอตเดิลเนี่ยก็เป็นเหมือนการราดน้ำมันลงกองไฟแล้วก็ยังมีคนมาราดซ้ำเพิ่มไปอีกนั่นก็คือระดับนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษในเวลานั้นถึงกับออกสื่อมาต่อว่าเดวิดแบ็คแฮมด้วยตัวเองซึ่งทั้งหมดนั่นรวมกันทำให้เทพบุตรเท้าช่างทองเปลี่ยนสถานะจากดาวเด่นแห่งทีมชาติกลายมาเป็นศัตรูของคนทั้งประเทศในทันทีเขาต้องพบเจอกับการถูกบูลลี่มากมายหลังจากนั้นหรือหนักข้อไปจนถึงจดหมายขู่ฆ่าจดหมายที่ถูกส่งมามีลูกกระสุนปืนแนบไว้ตุ๊กตาที่ใส่เสื้อของเดวิดแบ็คแฮมถูกนำไปแขวนคออยู่หน้าบ้านในละแวกบ้านเต็มไปหมดของประเทศอังกฤษในเวลานั้นกระทั่งการจะไปกินข้าวไปเที่ยวบาร์เขาก็ยังไปคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนไม่ก็บริการตามประกบอยู่ไม่ห่างเพราะหากปล่อยเขาไว้คนเดียวเมื่อไหร่ชีวิตของแบ็คแฮมจะไม่ปลอดภัยในทันทีเพราะทุกๆคนที่ได้พบเห็นเขาในตอนนั้นเนี่ยต่างก็แทบจะพุ่งเข้ามาทำร้ายผมน้ำลายด่าทอต่อว่าเดวิดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นลามไปจนถึงในสนามฟุตบอลที่ทุกครั้งเขาถูกฝ่ายตรงข้ามเตะใส่แฟนบอลก็จะเฮลั่นกันอย่างสนุกสนานมีเพลงเชียร์ล้อเลียนตั้งแต่ตัวเขาเองลามไปจนถึงแฟนสาวไปจนถึงคนในครอบครัวยังไม่พอครับในตอนที่ลูกชายคนแรกของเขาได้คลอดออกมาเนี่ยเขาก็ได้รับข้อความขู่ลักพาตัวลูกชายด้วยนะนั่นเปรียบเสมือนนรกทั้งเป็นของเดวิดแบ็คแฮมมันดำเนินอยู่แบบนั้นยาวนานเป็นปี2ปีหรือ3ปีเลยด้วยซ้ำมีเพียงแค่คนรักครอบครัวและทุกคนในสโมสรไปจนถึงแฟนบอลของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เขาสังกัดอยู่เท่านั้นที่ปกป้องเดวิดแบ็คแฮมด้วยความรักนั่นทำให้เขามีแรงใจกลับมาสร้างผลงานดีๆกบปากทุกๆคนจนสุดท้ายก็ก้าวข้ามเหตุการณ์นั้นกลายมาเป็นตำนานได้อย่างในทุกวันนี้แต่แบ็คแฮมก็ยอมรับเอาไว้เองจากปากในสารคดีของเขานะครับว่าทุกวันนี้ผมยังคงโทษตัวเองอยู่ในเรื่องนี้ผมเป็นคนที่ทำพลาดและผมไม่เคยอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับใครเลยไม่ใช่แค่เรื่องของพ่อแม่ผมเพราะนอกจากการที่คนรักต้องมาทนดูสภาพของเขาถูกคนอังกฤษทำร้ายจิตใจแล้วเนี่ยกระทั่งแฟนสาวอย่างวิกตอเรียเองเวลาไปออกรายการไหนๆมันจะถูกผู้คนนำเรื่องของแบ็คแฮมมาพูดแซวเธออยู่เสมอๆซึ่งสำหรับชีวิตนักฟุตบอลคนหนึ่งแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตเลยแม้แต่น้อยถ้าผมพูดก็เรื่องของแบ็คแฮมเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เพราะเขาพลาดเองด้วยครับเขาก็ยอมรับอยู่นะในสารคดีที่อยู่ใน Netflixแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับนักเตะคนอื่นที่ไม่ใช่ดาราดังระดับเดวิดแบ็คแฮมเนี่ยบางทีผมว่าเรื่องมันอาจจะต่างไปมากกว่านี้ก็ได้นะว่ากันไหมปอก็อาจจะใช่นะเพื่อนแต่เรื่องราวต่อไปที่ผมจะเล่าเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันชวนหัวร้อนซะยิ่งกว่าเรื่องของเบ็คแฮมเสียอีกเพราะเรื่องของพี่เบ็คก็ว่ากันตรงๆเป็นอย่างที่เบสว่าเขาพลาดเองแต่เรื่องราวของโจเซฟเนล่าดาวรุ่งวัย17ปีที่ถูกสื่อมากมายกล่าวหาว่าเขาโกงอายุเป็นเหตุให้สังคมบูลลี่เรื่องหน้าตาที่แก่เกินวัยของเขาจนทำให้ชีวิตการค้าแข่งของเขาพังลงแบบไม่เป็นท่าเรื่องนี้เริ่มต้นจากชีวิตของหนุ่มน้อยชาวเคมารูนคนหนึ่งที่ชื่อว่าโจเซฟเนล่าที่ได้เดินทางมาจากประเทศบ้านเกิดในทวีปแอฟริกาเพื่อแสวงโชคในเส้นทางลูกหนังบนผืนแผ่นดินอิตาลีตั้งแต่อายุ14ซึ่งเป็นความฝันตั้งแต่วัยยาวของเขาที่ได้ลุ่มหลงในมนต์เสน่ห์แห่งการโชว์ฟุตบอลด้วยเงินสนับสนุนจากพ่อและแม่ที่เก็บหอมรอมริบจากการทำงานแม้จะลำบากในช่วงการปรับตัวในชีวิตผืนแผ่นดินใหม่ทั้งการถูกฉ้อโกงจากเอเย่นนักฟุตบอลที่ชักชวนให้มาที่อิตาลีแห่งนี้จนถึงการถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในสถานสงเคราะห์ในประเทศอิตาลีแต่โจเซฟมินาล่าก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองได้อย่างรวดเร็วเริ่มจากทีมเยาวชนเล็กๆในท้องถิ่นก่อนฟอร์มจะไปเข้าตาซูเปอร์เอเจนต์ผู้ล่วงลับอย่างมิโนไลโอล่าที่ได้เข้ามาช่วยดูแลความเป็นอยู่ผลประโยชน์และการเติบโตในเส้นทางลูกหนังให้จนในที่สุดเขาก็ได้เข้าสู่ทีมเยาวชนของหนึ่งในทีมระดับท็อปของอิตาลีอย่างลาซิโอด้วยวัยเพียง17ปีและที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเมื่อเขาเข้าสู่ทีมดังแห่งกรุงโรมในปี2013ด้วยความเป็นทีมใหญ่แม้จะเป็นนักเตะเยาวชนก็มักจะถูกถ่ายรูปโปรโมทขึ้นหน้าเว็บสโมสรอยู่เสมอและด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นคนผิวดำจากแอฟริการ่างกายที่กำยำสูงใหญ่จนเกินกว่าจะดูเป็นเด็กและที่สำคัญคือใบหน้าของเขามันไปไกลกว่าอายุ17ปี
ทำให้เขาถูกโลกออนไลน์ตั้งข้อสงสัยว่านี่ใช่เด็กอายุ17ปีจริงๆหรอโกงอายุมาหรือเปล่าซึ่งถ้าแค่การบูลลี่เพียงเท่านั้นก็คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแต่ทว่ากลับมีสื่อเจ้าหนึ่งจากแถบแอฟริกาแววๆว่าน่าจะเป็นสื่อจากเซเนกัลได้รายงานออกมาว่าโจเซมินาล่าความจริงแล้วเขาอายุถึง41ปีหลักฐานที่บอกว่าเกิดในวันที่24สิงหาคมปี1996นั้นเป็นเอกสารปลอมซึ่งสื่อดังกล่าวยืนยันว่าโจเซฟมินาลายืนยันกับพวกเขาเองเลยว่านี่คือความจริงนั่นทำให้ความโกลาหลอุบัติขึ้นคนที่เชื่อก็เชื่อไปเลยคนที่ไม่เชื่อก็ยังคงล้อเลียนใบหน้าของโจเซฟอยู่ไม่น้อยแม้ทางลาซิโอจะออกมาประกาศเทคแอคชั่นว่าจะปกป้องสโมสรและนักเตะอย่างถึงที่สุดพร้อมกับประนามผู้กระทำการดังกล่าวเหล่านี้ว่าเป็นพวกน่ารังเกียจไปจนถึงนักข่าวสายสโมสรของลาซิโอก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าโจเซฟมินาล่าเป็นผู้เล่นที่ดีเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ทั้งความแข็งแกร่งทรงพลังวิ่งได้ไม่มีหมดจะเอาที่ไหนมากล่าวหาว่าเขาอายุ41ปีที่ใบหน้าของเขาเป็นแบบนั้นคือหลักฐานของความลำบากที่โจเซฟต้องเผชิญมาตั้งแต่วัยเยาว์แต่กระนั้นแล้วเรื่องมันกลับบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆแค่สื่อเล่นข่าวหรือชาวเน็ตบูลลี่ไปก็อีกระดับแต่นี่ไปถึงขั้นสมาคมฟุตบอลอิตาลีออกมาสืบสวนเรื่องราวของโจเซฟมินาล่าในทันทีทั้งการถกประวัติสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องพาโจเซฟไปตรวจมวลร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือทุกสิ่งอย่างเพื่อยืนยันอายุที่แท้จริงของเขาว่าเป็นเด็กอายุ17ปีจริงๆและในเดือนเมษายนปีคริสตศักราช2014ทางสมาคมฟุตบอลอิตาลีก็ได้ออกมาประกาศว่าโจเซฟมินาล่ามีอายุ17ปีอย่างโปร่งใสและแท้จริงด้วยกระบวนการตรวจสอบต่างๆนานาที่ผ่านมาแล้วเมื่อความจริงปรากฏหลายสิ่งหลายอย่างมันควรจะดีขึ้นมันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยเมื่อโจเซฟยังคงถูกบูลลี่เรื่องหน้าตาที่แก่เกินวัยอยู่ตลอดเวลาเขากลายเป็นที่ล้อเลียนในโลกออนไลน์และที่สำคัญสำนักข่าวที่กล่าวหาเขากลับลอยนวลแบบหาตัวจับไม่ได้และที่สำคัญที่สุดคือชีวิตการค้าแข่งของเขาต้องพังทลายลงเพราะเรื่องแบบนี้อย่างน้อยตัวโจเซฟก็เชื่อแบบนั้นเอาเข้าจริงแล้วโจเซฟเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากลาซิโอก็เตรียมจะผลักดันให้เขาขึ้นสู่ชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ17ปีเสียด้วยซ้ำแต่ทุกอย่างก็ล่าช้าเพราะข่าวเสียหายเรื่องอายุของเขาแม้สุดท้ายเขาจะได้รับโอกาสขึ้นชุดใหญ่ภายในปี2014ก็ตามแต่เส้นทางการค้าแข่งกับลาซิโอนับตั้งแต่ปี2014จนถึง2021มีเพียงแค่การถูกปล่อยยืมไปเล่นในลีกรองของอิตาลีไปจนถึงทีมจากประเทศจีนก็เคยถูกปล่อยยืมไปมาแล้วแม้จะเคยมีฤดูกาลที่ดีกับการยืมตัวอย่างการไปเล่นที่บาลีทีมจากลีกอันดับ2ของอิตาลีในฤดูกาล 2014-2015 ที่เขาลงสนามไปทั้งหมด19นัดทำได้4ประตูในฐานะกองกลางดาวรุ่งนับว่าไม่เลวเลยหรือจะเป็นการยิงยาวเล่นให้กับซาลาเลนติน่าอีก1ทีมจากลีกรองนับตั้งแต่ปี2016จนถึง2019เขากลายเป็นตัวหลักของทีมลงสนามไปมากถึง74นัดแต่นั่นก็ไม่เพียงพอให้ต้นสังกัดอย่างลาซิโอหันมาเหลียวแลมีหนำซ้ำซาลาเลนติน่าก็ยังไม่คิดจะเซ็นขาดรับเข้าไปใช้งานแบบจริงๆจังๆอีกต่างหากสุดท้ายแล้วชีวิตของโจเซฟในปัจจุบันต้องออกเดินทางพเนจรไปเรื่อยหลังหมดสัญญากับลาซิโอนับตั้งแต่ปี2021เริ่มจากการลงไปเล่นในลีกอันดับ3ของอิตาลีออกไปเล่นในลีกลัตเวียปัจจุบันเขาสังกัดอยู่กับทีมซาเลม่าวันเดอร์ทีมจากลีกสูงสุดของประเทศมอนตาและทุกที่ที่เขาไปไม่มีที่ใดเลยที่เขาประสบความสำเร็จซึ่งทางโจเซฟเคยออกมาเปิดใจกับสื่อถึงเรื่องราวชีวิตการค้าแข่งของเขาเอาไว้แบบนี้ครับตอนนั้นตัวผมยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจว่าข้อหาโกงอายุมันจะส่งผลกระทบกับชีวิตผมมากขนาดนี้แต่ตอนนี้ผมเข้าใจมันแล้วพวกเขามักจะตัดสินผมจากความหน้าแก่จากข่าวที่เกิดขึ้นจนหลายๆครั้งผมคิดว่าตัวเองถูกมองข้ามความสามารถในสนามไปจนทำให้ไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามมากเท่าที่ควรอย่างตอนที่ได้รับโอกาสขึ้นไปเล่นชุดใหญ่กับลาซิโอจนถึงการถูกปล่อยยืมตัวออกไปในหลายๆที่ผมคิดว่าผมทำผลงานได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยปีแรกที่เล่นให้กับบารี่ผมก็ทำผลงานได้ไม่เลวลงสนามไปทั้งหมด19นัดทำได้4ประตูจนผมฝันไปถึงโอกาสที่ลาซิโอจะมอบให้แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นดังหวังต่างจากนักเตะเยาวชนคนอื่นๆในทีมหรือกระทั่งโอกาสการย้ายทีมเขาก็ได้พูดเหมือนกันว่าผมเคยมีทีมมาติดต่ออยู่ไม่น้อยหนึ่งในนั้นคือปารีสแซงต์แชร์แมงยอดทีมมหาเศรษฐีจากฝรั่งเศสแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นรวมถึงอีกหลายๆดิวเป็นเพราะว่าข่าวลือที่ผมหน้าแก่จนทำให้โจเซฟมินาล่าได้ตัดเพ้อเอาไว้ในบทสัมภาษณ์นี้ไว้ว่าบางครั้งผู้คนก็มองข้ามความสามารถของผมไปและตัดสินผมในแง่มุมจากหน้าตาเพียงเท่านั้นในกรณีนี้หลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ว่าถ้าคุณเป็นของจริงคุณมีความสามารถจริงเรื่องนั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นั่นก็ใช่แหละครับ
แต่กีฬาฟุตบอลสุขภาพจิตมันสำคัญมากกว่าที่คุณคิดเราไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าโจเซฟจะเจ็บปวดกับข้อกล่าวหาลอยๆที่ไม่มีมูลความจริงเลยทั้งยังโดนสอบสวนอย่างไม่เป็นเรื่องราวกับเขาถูกตาหน้าว่าเป็นคนผิดไปเสียแล้วซึ่งสุดท้ายพอความจริงปรากฏก็ไม่มีใครคืนความยุติธรรมให้กับเขาอยู่ดีแม้แต่สื่อที่ใส่ร้ายเขาก็ไม่ได้รับบทลงโทษอะไรเลยในฐานะคนเรียนสื่อนะครับเห็นแล้วก็ค่อนข้างจะเจ็บปวดว่าไหมเพื่อนนั่นแหละครับคือความร้ายแรงของสื่อสามารถชักจูงผู้คนด้วยข้อมูลผิดๆทำให้เชื่อแบบผิดๆและตาหน้าผู้คนแบบผิดๆมานักต่อนักแล้วโดยเฉพาะกับเรื่องต่อไปนี้ที่พวกเรากำลังจะเล่าให้ฟังนี่แหละครับเพราะคราวนี้ไม่ได้แค่ถึงกับชีวิตพังอีกแล้วแต่มันลามไปถึงการพรากชีวิตเลยนี่คือเรื่องราวโศกนาฏกรรมของจัสตินฟาชานูย้อนกลับไปในช่วงยุคปี 80-90 เลยนะครับเป็นช่วงที่ประเทศอังกฤษกำลังผันเปลี่ยนไปหลายอย่างอย่างเรื่องของการเหยียดผิวก็เพิ่งจะทุเลาลงมาได้ไม่นานแต่เรื่องของการเป็นเพศทางเลือก LGBTQ+ เนี่ยมันยังถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงตามพระคัมภีร์ไบเบิลในเวลานั้นอยู่เลยทำให้ผู้คนในสังคมยังไม่มีทางยอมรับกลุ่มเพศทางเลือกได้โดยเฉพาะกับในวงการฟุตบอลที่ถือว่าเป็นกีฬาแห่งลูกผู้ชายนั่นเป็นเรื่องที่แย่มากสำหรับเด็กหนุ่มคนนึงไม่สิต้องบอกว่าชายหนุ่มคนหนึ่งที่หลงรักในกีฬาฟุตบอลพร้อมกับตัวตนลึกๆภายในที่เป็นเกย์อย่างจัสตินฟาชานูครับจัสตินฟาชานูคือเด็กหนุ่มที่เกิดในครอบครัวอพยพซึ่งมีพ่อเป็นทนายความชาวไนจีเรียส่วนแม่เป็นพยาบาลชาวไกอาน่าไม่ใช่กาน่านะครับแต่เป็นไกอาน่าที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้นู่นซึ่งหลังจากที่พวกเขาย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่อังกฤษพ่อแม่ของพวกเขาก็แยกทางกันครับทำให้จัสตินและน้องชายอีกคนอย่างจอห์นฟาชานูต้องเติบโตขึ้นมาภายใต้ชายคาของสถานสงเคราะห์แล้วจึงถูกรับเลี้ยงโดยครอบครัวแจ็คสันในตอนที่เขาอายุได้6ขวบแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่แสงสว่างก็ยังส่องมาถึงเด็กน้อยเขาเก่งกาจในเรื่องกีฬาครับโดยเฉพาะมวยสากลและฟุตบอลถึงขนาดที่ว่าสามารถเทิร์นโปรได้ทั้ง2อาชีพเลยนะแต่ใจเขาก็เลือกฟุตบอลอาชีพครับผมเช่นเดียวกับน้องชายโดยเริ่มต้นในฐานะนักเตะเยาวชนของสโมสรนอริชซิตี้ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมดังในลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษณเวลานั้นเลยซึ่งก็กลายเป็นฟาชานูผู้พี่อย่างจัสตินที่กลายเป็นที่จับตามองมากกว่าเขาขึ้นทีมชุดใหญ่มาได้ในปีคศ1978แล้วก็กลายเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมนกขมิ้นเขาสร้างชื่อของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจากการที่มีสถิติพังประตูที่ไม่เลวเลยแถมยังพ่วงเจ้าของตำแหน่งลูกยิงยอดเยี่ยมแห่งปีในฤดูกาล1979-1980ซึ่งเป็นลูกยิงหัววอลเลย์จากหน้ากรอบเขตโทษพุ่งทะแยงมุมเข้าประตูของทีมลิเวอร์พูลไปอย่างสวยงามจะบอกว่าชีวิตของเขากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยก็ไม่ผิดนักเพราะเขาเริ่มติดทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีหลังจากที่สร้างชื่อด้วยลูกยิงนั้นแหละหลังจากนั้นฝีเท้าของจัสตินก็ยิ่งจี๊ดจ๊าดขึ้นไปอีกจนสามารถสร้างสถิติตลอด3ฤดูกาลที่เล่นให้กับนอริชซิตี้ด้วยการลงสนามไป103นัดซัดไป40ประตูทำให้เขากลายเป็นแข้งเนื้อหอมที่หลายทีมในอังกฤษต้องการตัวสุดท้ายก็กลายเป็นนอตติงแฮมฟอเรสต์ภายใต้การทำทีมของบรมกุญซืออย่างไบรอันครอฟที่ทำให้ยอดทีมเจ้าป่าคว้าแชมป์ยุโรปมาได้ไม่นานนี้และพวกเขาก็คว้าตัวจัสตินฟาชานูมาด้วยราคา1ล้านปอนด์สร้างสถิติเป็นแข้งผิวดำคนแรกที่มีค่าตัวแตะหลักล้านปอนด์ได้ในยุคที่ยังมีการเหยียดสีผิวกันอย่างรุนแรงอยู่แต่การมาถึงนอตติงแฮมฟอเรสต์นี่แหละที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของนรกสำหรับจัสตินเมื่อชีวิตเริ่มมีชื่อเสียงสิ่งที่เขาปกปิดไว้ก็เริ่มยากที่จะทำมันต่อเมื่อข่าวหรือเรื่องที่จัสตินมักจะไปเที่ยวบาเกเป็นประจำเริ่มล่องลอยไปทั่วเมืองนอตติงแฮมจนสุดท้ายมันก็ไปเข้าหูของไบรอันครับกุนซือที่ยอมทุ่มเงินล้านซื้อจัสตินมาใช้งานไปจนถึงเพื่อนร่วมทีมเจ้าป่าคนอื่นๆทำให้แต่เดิมการเป็นคนผิวสีจัสตินก็มักจะถูกปฏิบัติแย่ๆใส่อยู่แล้วยิ่งมีข่าวหรือว่าเขาเป็นเกย์อีกก็แทบจะไม่มีใครปฏิบัติกับเขาแบบดีๆอีกเลยเพื่อนร่วมทีมก็มักจะแซวเรื่องเกย์อยู่เป็นประจำแก้อยากอัดตูดชะละสิคำนี้เป็นคำที่จัสตินได้ยินอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่มีใครอยากจะใช้ห้องแต่งตัวเดียวกับเขาไม่มีใครอยากจะใช้ห้องน้ำร่วมกับเกย์แม้แต่ไบรอันครับผู้เป็นกุนซือก็เริ่มมองจัสตินด้วยสายตารังเกียจประกอบกับอาการบาดเจ็บที่เข้าเล่นงานสภาพจิตใจก็เริ่มย่ำแย่ทำให้ฟอร์มของเขาหดหายลงไปจนสุดท้ายจัสตินก็ต้องออกจากนอตติงแฮมฟอเรสต์ไปด้วยความเจ็บปวดเขากลายเป็นนักเตะพเนจรไปเรื่อยๆในลีกอังกฤษกับน็อตเคานตี้บ้างไบรตันบ้างแต่สุดท้ายในดินแดนผู้ดีที่มีฟุตบอลคือกีฬาของลูกผู้ชาย
ขายังคงถูกประณามถูกล้อเลียนอยู่ไม่ห่างทั้งที่ตอนนั้นมันเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นมีหนำซ้ำจัสตินเคยพยายามจะมีแฟนเป็นผู้หญิงเพื่อปิดบังเรื่องราวดังกล่าวแต่มันก็ยังหนักข้อไม่เลิกจนสุดท้ายเขาก็เก็บกระเป๋าเดินทางออกไปต่างแดนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจนสุดท้ายไปจบที่แคนาดาเพื่อหลีกหนีเรื่องราวเหล่านี้แต่สุดท้ายมันก็ยังตามตัวเป็นเงาอยู่ไม่ห่างทุกสายตาจับจ้องสำนักข่าวต่างๆเริ่มขุดคุยพวกเขาอยากได้ข่าวดังและจะมีอะไรน่าสนใจไปกว่านักฟุตบอลผิวสีชื่อดังที่มีข่าวหรือว่าเป็นเกย์อีกล่ะในช่วงขวบปี1990ตอนนั้นมีสื่อหลายเจ้าเริ่มมั่นใจว่าจัสตินเป็นเกย์จริงๆและเตรียมจะเปิดโปงเขาอยู่แล้วแต่กลับเป็นฝ่ายจัสตินเองที่ไหวตัวทันเขาจึงได้เริ่มวางแผนในการประกาศตัวเขาติดต่อไปยังเดอะซันสำนักข่าวเฉาโฉที่คนตามฟุตบอลอังกฤษต่างก็รู้กันดีว่าเจ้านี้เป็นสื่อที่เลวร้ายมากขนาดไหนข่าวก็สิบคืองานถนัดของพวกเขาจะแง่มุมเล็กน้อยแค่ไหนของนักเตะคนดังพวกเขาเอาหมดทำให้จัสตินคิดว่าถ้าเขาชิงเปิดตัวว่าเป็นเกย์ให้กับสำนักข่าวที่เลวร้ายที่สุดได้ก็ไม่มีอะไรสามารถทำร้ายเขาได้อีกแล้วเมื่อได้รับการติดต่อจากจัสตินเดอะซันก็ตอบรับคำขอในทันทีพร้อมกับจ่ายค่าข่าวไปราวๆ 20,000 ถึง 70,000 ปอนด์เลยทีเดียวก่อนสุดท้ายในวันที่22ตุลาคมปี1990หนังสือพิมพ์เดอะซันก็ได้พาดหัวข่าวเรื่องของจัสตินเอาไว้ว่าแข่งดังระดับ1ล้านปอนด์เผยผมเป็นเกย์ซึ่งในความคิดของจัสตินเวลานั้นเขาคิดว่าถ้าเปิดเผยเรื่องนี้ออกไปตามตรงเลิกโกหกหลอกลวงทั้งตัวเองและคนอื่นก็คงไม่มีสำนักข่าวไหนจ้องจะมาจับผิดเขาได้อีกแต่เขากลับคิดผิดถนัดเลยครับเพราะนอกจากจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดแล้วน้องชายของตัวเองอย่างจอห์นฟาชานูกลับไปออกหนังสือพิมพ์ The Voice ที่เป็นสื่อยอดนิยมของกลุ่มคนผิวดำในสหราชอาณาจักรด้วยพาดหัวอันเผ็ดร้อนว่าจอห์นฟาชานูพี่ชายที่เป็นเกย์ของผมแม่งนอกรีดตอนไม่เห็นด้วยกับการออกมาประกาศตัวเองของพี่ชายและจากการออกตัวของผู้เป็นน้องชายนี่เองยิ่งทำให้แม้กระทั่งสังคมคนดำที่จัสตินคิดว่าน่าจะซัพพอร์ตเขาบ้างยิ่งแปลเปลี่ยนมาเป็นรังเกียจต่อว่าจัสตินว่าแกทำให้พวกเราดูแย่กว่าเดิมเป็นคนดำไม่พอยังมาเป็นเกย์อีกซึ่งในภายหลังจอห์นฟาชานูก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้กับสื่ออย่าง Daily Mirror ว่าตอนนั้นเขาทำทุกทางแล้วในการหยุดพี่ชายไม่ให้ออกมาพูดเรื่องเกย์ทั้งให้เงิน 75,000 ปอนด์เพื่อหวังจะหยุดเรื่องนี้แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลการประกาศตัวครั้งนั้นของจัสตินทำให้ทุกอย่างชัดเจนทุกคนรู้แล้วครับว่าเขาเป็นนักฟุตบอลผิวดำแถมยังเป็นเกย์ทำให้การบูลลี่ยิ่งหนักข้อขึ้นไปเรื่อยๆแม้กระทั่งที่แคนาดาเขาก็ไม่อาจเล่นฟุตบอลอย่างสงบๆได้อีกต่อไปเขาถูกรังเกียจถูกขับไล่ย้ายทีมเป็นว่าเล่นแม้เขาจะเคยพูดว่าไม่เคยเสียใจเลยที่ออกมาประกาศว่าตัวเองเป็นเกย์แต่เขาก็เริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวขึ้นเรื่อยๆซึมเศร้าแล้วก็อยากฆ่าตัวตายเนื่องด้วยเพราะแม้กระทั่งน้องชายแท้ๆยังหักหลังเขาได้ลงคอยังครับมันยังไม่พอเรื่องมันยังหนักขึ้นกว่าเดิมได้อีกเพราะว่าพวกสื่อน้ำเน่าทั้งหลายเนี่ยก็ยังตามมาตอแยขอข่าวจากจัสตินไม่หยุดหย่อนพวกนั้นกดดันให้จัสตินสร้างเรื่องแซ่บๆออกมาเล่าให้เป็นข่าวโดยแลกกับเงินน้อยนิดซึ่งก็ไม่รู้ว่าจัสตินทำไปเพราะประชดชีวิตด้วยหรือเปล่าหรือเขาต้องการเงินจริงๆเพราะว่าชีวิตของเขามันค่อนข้างลำบากมากๆในช่วงนั้นน่ะแต่เขาก็ออกมาพูดกับสื่อเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเคยแอบแซ่บกับดารานักร้องคนดังก็จะถึงนักการเมืองด้วยซ้ำนั่นยิ่งทำให้ชื่อเสียงของจัสตินย่ำแย่ลงไปมากกว่าเดิมแต่สุดท้ายด้วยคดีที่นักการเมืองรายหนึ่งของสหราชอาณาจักรเสียชีวิตไปและบังเอิญไปตรงกับชื่อที่จัสตินเคยให้ข่าวเอาไว้เขาจึงได้ถูกตำรวจสอบสวนทำให้ความจริงมันปรากฏตรงนั้นแหละครับว่าจัสตินพูดกับปากตัวเองเลยว่าเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์กับคนพวกนั้นหรอกเขาแค่ขายข่าวหาเงินเท่านั้นแหละหรือจะเป็นตอนที่เขาวางมือจากการเล่นฟุตบอลการสตาร์ทหันไปเอาดีทางด้านงานโค้ชแทนเขาไปสอนเด็กๆ เล่นฟุตบอลซึ่งเขาก็กำลังทำได้ดีแล้วก็มีความสุขไปกับมันมากๆพอเรื่องที่เป็นเกย์มันแดงขึ้นมาพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กละแวกบ้านแถวนั้นก็แบนเขาไปอีกเพราะไม่มีใครอยากให้ลูกมาเรียนกับโค้ชฟุตบอลที่เป็นเกย์หรอกนั่นจึงทำให้ชีวิตของจัสตินยิ่งตกต่ำดำดิ่งลงไปเรื่อยๆไปถึงจุดต่ำสุดของชีวิตเขาใช้ชีวิตแบบทิ้งขว้างขายข่าวหาเงินอย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วก็สัมมาเลเทเมาไปเรื่อยจนสุดท้ายในเดือนมีนาคมปี1998จัสตินฟาชานูได้ถูกตำรวจเรียกเข้าพบจากข้อหาที่ข่มขืนเด็กหนุ่มวัย17ปีซึ่งในรัฐแมริแลนด์ที่จัสตินอาศัยอยู่
แค่การเป็นเกย์มันก็ผิดกฎหมายแล้วทำให้ไม่ว่าเขาจะทำเรื่องนั้นจริงหรือไม่จัสตินก็รู้ได้ทันทีว่ายังไงเขาก็ผิดและถูกจับอย่างแน่นอนเขาจึงหนีออกจากรัฐแมริแลนด์กลับไปยังประเทศอังกฤษและอีกเพียง2เดือนต่อมาเท่านั้นในวันที่3พฤษภาคมปีเดียวกันตำรวจได้พบศพของชายวัย37ปีเสียชีวิตในสภาพแขวนคอตายที่ห้องพักแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนซึ่งอยู่ห่างจากสนามของสโมสรนอริชซิตี้ไปเพียงไม่ถึง1กิโลเมตรและนั่นคือร่างอันไร้วิญญาณของจัสตินฟาชานูในจดหมายลาตายของเขาเขียนข้อความสุดท้ายทิ้งไว้แบบนี้ครับถึงผมจะไม่ได้ทำแต่ผมก็รู้ดีว่าผมมีความผิดและผมไม่อยากจะทำให้เพื่อนและครอบครัวต้องลำบากอีกต่อไปแล้วผมไม่ได้เป็นคนข่มขืนเด็กหนุ่มคนนั้นจริงๆมันคือเซ็กส์ที่สมยอมกันทั้งสองฝ่ายสุดท้ายแล้วไม่ว่าความจริงมันจะเป็นยังไงแต่เรื่องราวของจัสตินฟาชานูก็แสดงให้เราได้เห็นถึงด้านมืดของสื่อได้เห็นถึงความน่ากลัวและโหดร้ายพวกเขารวมถึงจัสตินเอามาแขวนเอามาประจานทำให้นักเตะคนหนึ่งกลายมาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจของสังคมเพียงแค่เพราะเขาเป็นเกย์เป็นคนผิวดำเท่านั้นหรือจะเป็นโจเซฟมิลล่าก็เป็นเพียงเด็กหนุ่มวัย17ปีคนหนึ่งที่ถูกสื่อลากออกมาเล่นงานเพียงเพราะเขาหน้าแก่เกินวัยไปจนถึงเดวิดแบ็คแฮมที่ความผิดพลาดเพียงหนึ่งครั้งก็ถูกสื่อนำมาเล่นงานจนทำให้คนทั้งประเทศเกลียดชังเขามาแล้วไม่ว่าเรื่องราวไหนๆหากสื่อที่มีพลังมากมายชักนำความคิดของมวลชนที่เสพสื่อเหล่านั้นทำหน้าที่ของตัวเองอยู่ภายใต้ขอบเขตนำเสนอเพียงแต่ความจริงไม่ชักนำความคิดของผู้คนด้วยอคติของตัวเองเบ็คแฮมคงจะไม่เจอเรื่องราวอันโหดร้ายเหล่านี้มินาล่าก็ยังคงจะอยู่ในเส้นทางการค้าแข่งต่อไปหรือชีวิตของจัสตินฟาชานูก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างเรื่องราวที่เราได้เล่าออกไปให้ทุกคนได้ฟังนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่อุทาหรณ์สำหรับคนทำสื่อเท่านั้นนะครับคนเสพสื่อเองก็สำคัญเราต้องมีวิจารณญาณในการรับสารคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับให้ดีก่อนที่จะกระทำการใดๆออกไปเพราะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสที่อยู่หลังแป้นพิมพ์ของคุณอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งให้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยก็ได้คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast